Yes, my hair cut already. ขอบคุณค่ะเอวันนี้ว่างไม่ใช่ว่างวันนี้จัดเคลียร์ห้องเคลียร์อัพแล้วก็คิดว่าจะมาสอนโยคะต่อได้เนาะแต่มาสอนแบบง่ายๆที่ทำกันเองที่บ้านโดยที่ไม่ต้องโดยที่ปลอดภัยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเพราะว่าผมมันจะได้ไม่ปิดหน้านะคะใครที่เคยเสียงชัดเนอะแต่เดี๋ยวปูจะเถิบไปนั่งไกลๆตรงนู้นอาจจะไม่ชัดเนาะ Have a nice day too, Manny. I'm going to see you at some point now I have time. Is that okay? Can you book a queue for me, please? It's English summer already. Okay, ขออนุญาตนะคะถ้าปูทำอย่างนี้แล้วก็เพราะว่าแสดงว่าปูจะเริ่มฝึกโยคะเพราะว่ามันจะทำให้ผมไม่มาปิดหน้าปิดตาอ่ะถ้าใครเคยที่หายไปเนี่ยเขาแอบไปลดน้ำหนักมาลดน้ำหนักแบบไหนใช้นี่แหละใช้โยคะนี่แหละค่ะนะคะน้องตองน้องตองรู้หรือเปล่าว่าพี่เป็นครูโยคะมาฝึกโยคะกันดีกว่านะคะถ้าใครเคยดูคลิปที่ปูสอนหายใจก็อยากจะให้หัดหายใจไปเรื่อยๆตามนั้นเนาะทีนี้ฝึกโยคะยังไงฝึกโยคะโยคะนี่มันเบิร์นได้นะคะถ้าใครอยากลดน้ำหนักเพราะว่าปูไปเที่ยวมาบ่อยๆเนี่ยถ่ายรูปมาเนี่ยไม่ไหวเลยยุ้ยสวัสดีนิกกี้คิดถึงนะคะเดี๋ยวรออากาศเย็นแล้วเดี๋ยวพี่จะไปอุดรมายืดเส้นยืดสายกันเดี๋ยวพี่สอนง่ายๆขั้นตอนง่ายๆที่ทำเองได้ที่บ้านนะคะคือไม่จำเป็นที่คิดว่าจะต้องให้ท่ามันสวยงามได้ยินเนาะเดี๋ยวจะเริ่มเถิบห่างมาเรื่อยๆละที่คนเขานิยมหรือว่าเป็นที่พื้นฐานกันเลยก็เรียกว่าสันสลูเตชันนะคะหรือว่าภาษาไทยก็เรียกว่าสุริยนมัสการก็คือการทำความเคารพหรือว่ากราบพระอาทิตย์ในตอนเช้าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าให้ทำตอนเช้านะคะแล้วก็การฝึกโยคะเนี่ยให้ทำตอนที่ท้องว่างนะคะเพราะฉะนั้นในตอนเช้าเนี่ยดีที่สุดนะมาทำง่ายๆกันเลยถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปที่พี่ปูสอนหายใจเนี่ยลงไปหาดูนะคะแล้วก็คิดว่าจะมีใน YouTube Channel พี่ปูเองคือให้หายใจตั้งแต่ก้นกบเลยนะคะให้ใส่ลงไปเนี่ยเหมือนเวลาเรารินน้ำเนี่ยรินน้ำลงแก้วนะคะแล้วเวลาหายใจออกก็ออกให้เกลี้ยงเลยคือตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะหายใจเข้านี่ก็คือเติมข้างล่างจนถึงข้างบนหายใจออกก็คือเหมือนดื่มน้ำจากหลอดดูดลดระดับลงไปอย่างนี้แต่ตัวต้องไม่ย่อยุบนะคะโอเคทีนี้ถ้าเราอยากทำซันซาลูเตชันสวยๆเนี่ยต้องอดทนนิดนึงนะคะทำง่ายๆนะคะเดี๋ยวเริ่มพร้อมกันเริ่มแบบตอนที่เรายังไม่ได้ยืดเส้นยืดสายเพราะว่าซันซาลูเตชันเนี่ยมันเป็นการวอร์มอัพของพื้นฐานของโยคะที่จะทำท่าอื่นๆนะคะอยากให้ทุกคนนั่งแล้วก็หัดหายใจก่อนนะคะตอนที่เรานั่งปกติเนี่ยคนเราจะนั่งแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดเราเติมอากาศเข้าไปหายใจเนี่ยเราก็จะยืดตัวตรงขึ้นนะคะหายใจเติมส่วนล่างก่อนนะแบ่งเป็น3ส่วน1ค่อยๆยืดขึ้นนะคะ2ก็คือส่วนกลางแล้ว3ก็คือส่วนไหล่ส่วนที่ไหปลาแล้วก็ shoulder blade เขาเรียกอะไรอะไหล่เนี่ยนะคะไหล่ด้านหลังขออนุญาตเพราะว่าสอนภาษาอังกฤษนะคะเติมอย่างนี้ปุ๊บโดยที่ไม่ยกไม่หดไม่งอแล้วก็ยืดลำคอยืดลำคอไม่เกินนี้นะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยจะพูดไปเรื่อยๆนะไม่ต้องเบื่อถ้าใครไม่ได้ยินช่วยบอกนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ครูจะตะโกนกระดูกสันหลังเราเนี่ยมันมี26ข้อนะเป็นข้ออย่างเงี้ยคือมันก็จะแบบบิดไปบิดมาได้นะคะจนถึง4วันข้างหลังนี่เลยนะคะไม่ต้องห่วงอันนี้เนี่ยเวลาเราหายใจเนี่ยอันนี้เอาใช้เทคนิคนี้ก็ได้ค่อยๆคิดถึงกระดูกสันหลังแต่ละข้อว่ามันอยู่ส่วนต่างๆรวมถึงก้นกบไปนะก็เติมอากาศค่อยๆซิปเหมือน
ซิปภาษาไทยค่อยๆจิบน้ําเหมือนจิบอากาศเนี่ยค่อยๆจิบเข้าไปจนถึงกระดูกก้นกบนะคะแล้วก็เติมนี่ช่วงมดลูกเขาเรียกอะไรช่วงแถวนี้นะคะสะโพกหลังเนี่ยมันจะเริ่มหายออกนะคะแล้วกระดูกมันก็จะเริ่มตั้งขึ้นท้องหายใจเข้าก็ต้องให้มันป่องออกนะคะป่องออกโดยที่หลังไม่แอ่นด้านหลังริบเคดนะคะกระดูกซี่โครงเนี่ยก็จะแผ่ออกกระบังลมจะเริ่มยกขึ้นทีนี้เนี่ยเปิ้ลมาขำมาดูปูทีนี้เนี่ยอกก็จะตั้งขึ้นนะคะไหล่ผายอกผายไหล่ผึ่งที่เขาว่าเนี่ยแล้วคอก็จะตั้งตรงนี่คือการที่เริ่มหายใจนะคะคือมันฟังเหมือนยาวนานถูกแล้วค่ะยิ่งหายใจนานๆเนี่ยนะคะได้ยาวๆเนี่ยร่างกายก็จะได้รับประโยชน์เยอะนะคะแล้วก็หยุดนิดนึงพอเรารู้สึกว่ามันเต็มละทีนี้ค่อยๆปล่อยลมหายใจออกพอปล่อยลมหายใจออกก็คือลดลงนะคะจากบนลงล่างโดยที่ตัวเนี่ยไม่ห่อนะคะทีนี้อันนี้นะให้ไปฝึกนะคะเวลาว่างๆไม่ใช่เวลาว่างฝึกอยู่กับตัวตลอดเวลาเนี่ยมันจะเป็นการฝึกจิตไปด้วยนะคะอยู่กับลมหายใจนี่คือวิธีก็คือแล้วเคล็ดลับอีกอันนึงที่คือว่าถ้าเดี๋ยวมอเดี๋ยวนึกก่อนพูดยิ่งหายใจออกมากเท่าไหร่นะคะเรายิ่งสามารถหายใจเข้าได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยพยายามหายใจออกให้ยาวๆนะคะคือถ้ามันแบบว่าสุดไปแล้วทีนึงเนี่ยก็ทำอีกบีบออกอีกนะคะบีบออกอีกจนสุดกู่ข้างล่างเลยเนี่ยแล้วก็ค่อยทำเขาเรียกว่ามูลบันทะก็คือเหมือนกับขมิบก้นนะคะก้นแล้วก็เหมือนกั้นเหมือนเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยแล้วก็กั้นปัสสาวะอย่างนั้นนะคะคือเป็นเทคนิคนะคะแล้วมันจะดีแล้วก็ส่งผลดีไปจนถึงตอนเราแก่เท่าเลยนะคะอันนั้นเคล็ดลับบนหลังมาสอนให้ลึกทีแล้วก็ดึงหน้าท้องเข้าหน้าท้องเราเนี่ยไม่ได้อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะอยู่ข้างล่างต่ำกว่าสะดือเนี่ยประมาณ3นิ้วเนี่ยดึงเข้านะคะเวลาหายใจออกให้สุดเข้านิดนึงปึ๊บเหมือนกับเคล็ดร็อกนะคะเป็นระบบไฮโดริกของร่างกายเรานี้หายใจเข้ายืดหายใจออกเวลาหายใจเข้าเนี่ยให้รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยขยายออกนะคะส่วนเวลาหายใจออกให้รู้สึกว่าตัวยืดขึ้นนะคะใหญ่ขึ้นโอเคทีนี้มาดูว่าเราจะทำซันซาลูเทชันกันง่ายๆยังไงนะคะปกติเนี่ยจะเห็นเขาทำท่าสวยๆกันนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มต้นใหม่เลยเนี่ยเห็นเนาะถ้าเราเริ่มต้นใหม่ๆตั้งแต่ต้นเนี่ยให้ยืนนะคะแล้วการยืนของโยคะเนี่ยนิ้วสมมุติว่าอันนี้เป็นนิ้วเท้านะคะก็ต้องแผ่นะคะไม่ยืนแบบเท้าสวยๆแบบนางงามเนาะอันนี้ที่เคยเรียนมาแล้วเราเกิดมาเพื่อให้เท้าเล็กๆทำห่อเท้าเนี่ยจบไปเลยนะคะโยคะต้องแผ่แม่เบี้ยอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้รู้สึกว่าเท้าสมมตินี่เป็นนิ้วเท้าเนาะนิ้วโป้งนิ้วเท้าเขาไม่เรียกนิ้วโป้งป่ะทั้งหมดเนี่ยเกาะอยู่ที่พื้นแผ่น้ำหนักก็จะเห็นว่าเวลาปูฝึกเนี่ยก็จะทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะคะให้รู้สึกถึงทุกจุดของเท้าเนาะโอเคแล้วสะโพกนะคะกระดูกสะโพกเนี่ยมันก็จะตรงอยู่กับละเอียดนิดนึงเนาะเหมือนยากเลยไม่ยากนะคะอันนี้เป็นทำให้รู้จักตัวกระดูกสะโพกก็จะตรงกับกระดูกฮีลส้นเท้านะคะส้นเท้าเนาะแล้วไหล่ก็ตรงนี่เนาะคือใช่ปกติคนเราเนี่ยถ้ายืนโดยที่ขาดสติเนาะไม่ได้ตั้งใจเนี่ยถ้าฝึกโยคะแล้วจะมีสตินะก็จะยืนไปอย่างนี้กันเนาะงอเข่านิดนึงยิ่งถ้าเกิดช่วงลำตัวเนี่ยเรากินกันมากหน่อยปล่อยตัวมานานเนี่ยก็จะแห้งก็คือจะห้อยอะไรอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดฝึกโยคะเราจะเป็นยืนตรงนะคะยืนตรงแต่ไม่ใช่ก้นงอนนะไม่ต้องก้นเดี๋ยวมันมีตรงเหมือนกับ imagine นะคะจินตนาการว่าเรามีลูกดิ่งเนาะจะเหมือนเป็นตุ๊กตาพับเพ็ดห้อยจากหัวลงมาถึงตรงนี้ก็คือจุดที่เราสำคัญที่สุดของร่างกายก็คือ perineumใครรู้ว่าเพอริเนียมภาษาไทยเรียกว่าอะไรมาบอกนะคะคือจุดเนี่ยจุดเหมือนตะเข็บของร่างกายค่ะจะกระหม่อมเ
ตะเข็บโอเคเข้าเรื่องทีนี้ถ้าอยากหายใจอายืนตรงได้แล้วนะคะท่านี้เนี่ยภาษาโยคะเรียกว่าสมาโอ้สมาธิสติเอาเป็นท่ายืนตรงแล้วกันบางคนก็เรียกเมาเทนโพสนะคะตรงอย่างนี้เนาะเพราะเวลาถ้าคิดไทยก็คิดไทยไปเลยทีเดียวไม่เกรงไม่ยกไหล่ไม่เกรงปล่อยสบายสบายนะคะไม่เกรงกล้ามเนื้อปล่อยทุกอย่างสบายน้ำหนักทิ้งลงจุดกลางนะคะทีนี้เวลาเริ่มหายใจทำยังไงก็หายใจเข้าทำได้หลายวิธีถ้าชอบให้อยากให้เอวลดด้วยให้หายใจนี้นะคะหายใจเข้าเวลาพูดผมไม่ได้ถามหายใจเข้านะคะหายใจออกนะทีนี้ให้สังเกตช่วงไหล่นะคะเราไม่ยกไหล่เราไม่ทำอย่างนี้ไม่หดคอนะคะหายใจเข้านิ่มๆยกจากกระดูกซี่โครงคิดถึงปอดคือคิดถึงว่าเราเติมน้ำนะคะพอตรงเนี้ยมั่นคงละคือหายใจลงไปถึงจุดล่างปุ๊บเติมลมหายใจหายใจหายใจยกแขนเบาๆนะคะไม่เกรงแขนมันจะตรงเองทำหลวมๆก็ได้นะคะเบาๆหายใจเข้าทำแบบนี้นะคะจะเป็น60องศาก็ได้มาด้านหน้าหน่อยหรือจะเป็น40องศาหรือว่าเป็นด้านตรงก็ได้แต่ว่าให้กระดูก shoulder blade เนี่ยมันแผ่ตรงไม่งอไม่ยกไม่หดโอเคตรงๆอย่างนี้นะคะดูด้านหลังให้ดูก้นนะวันนี้เห็นไหมคะดูว่ามันตรงนะหายใจเข้าโอเคแล้วเวลาลงก็เหมือนกันอ่ะนี่ขณะข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งทำสองแบบหายใจเข้านะคะทีนี้จะเห็นว่าหลายคนเขาทำอย่างนี้เรายังไม่ต้องนะคะเรายังไม่ต้องแบ็กเบนนะคะยังไม่ต้องแอนหลังเอาตรงๆเฉยๆแต่เมื่อสุดแล้วถึงกระดูกต้นคอเนี่ยให้ยืดคอหายใจต่อนะคะเงยหน้าแล้วมองไปที่หัวแม่โป้งตรงนี้จะเป็นจุดที่เราหายใจเต็มที่นะยืดนะคะเดี๋ยวปูทำยืดคอให้ดูนะยืดคอไม่หักคอนะคะยืดคอไปพร้อมกับลมหายใจยืดแล้วการโฟกัสเนี่ยให้โฟกัสที่ปลายจมูกก่อนหรือถ้านะคะโฟกัสที่ปลายจมูกตามไปนะคะแล้วก็เล็งไปถึงนิ้วโป้งเนาะโอเคทีนี้มันมี2แบบแบบนี้เนี่ยคือที่อยากให้คนทำแบบนี้คือว่าจะรู้สึกว่าปอดขยายแล้วมันก็จะช่วยลดตรงนี้ด้วยสำหรับคนที่นะลองทำดูทำวันแรกเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นจะอาจจะเจ็บนิดนึงนะคะก็พยายามทำไปเนาะทีนี้อีกเทคนิคหนึ่งทำด้านหน้านะคะคือเนี่ยถ้าที่ไม่พอนะคือการฝึกโยคะเนี่ยก็จะต้องมี2คูณ2เมตรเนาะนี่ถ้าที่ไม่พอนะคะกลัวแขนไปชนอะไรทำได้หมดนะคะแต่ให้รู้สึกว่าเรายกจากตรงนี้เนาะตรงกระบังลมริบเคจนะคะตรงนี้ด้านหน้าก็อีกเทคนิคหนึ่งด้านหน้าบางคนใช้ทำนี้เนาะมือพนมนะคะมือพนมยกขึ้นจากนี้เลยนะคะมันจะต้องผ่านหัวขึ้นไปเนาะผ่านศีรษะขึ้นไปแล้วยืดอันนี้จะอีกวิธีหนึ่งนะคะแต่ไม่ให้ยืดจากไหล่นี่ค่ะเดี๋ยวผู้ทำให้ดูจากไตบ่านะคนเราถ้ายืดจากไหล่จะเป็นงี้อะถ้ายืดจากแล้วก็จะทรมานนะคะมันจะกดกล้ามเนื้อตรงนี้นะนี่ถ้ายืดจากช่วงลำตัวเราเนี่ยมันก็จะสบายสบายแล้วยกอยู่ได้อย่างเงี้ยนานๆเลยนะคะยกได้นานๆแต่ถ้าเกิดเรายกแล้วเราก็เกร็งเนี่ยมันจะเหนื่อยแล้วมันจะหนักเพราะมันจะยกแขนไม่ได้นานมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วหน้าก็จะไปหน้าก็จะเกร็งนะคะทำโยคะให้ยิ้มอ่อนๆ นะคะทำหน้าสบายสบายเอามาจบวันลมหนึ่งลมหายใจก่อนเนาะหายใจเข้าช้าๆนะคะถ้าผู้ชอบหลับตาโทษทีชอบอยู่กับตัวเองนะคะพอสุดตรงนี้แล้วยังหายใจต่อได้อีกเงยหน้านะคะมือประนมดูที่จ้องที่หัวแม่โป้งนะคะทีนี้เวลาหายใจออกเหมือนกันตัวไม่ลดนะคะอย่าลืมนะคะว่าเวลาหายใจออก
ตัวใหญ่ขึ้นตัวสูงขึ้นลงปล่อยอิสระตัวไม่ยืดไม่ยุบนะคะเขาเรียก internal breath นะคะหรือว่าภาษาโยคะก็คือปราณายามะก็คือการหายใจแบบยาว long deep breathing โอเคทำแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มหัดเอาทีละขั้นเอารอบสองต่อไปทำยังไงต่อนะคะขั้นแรกฝึกอย่างนี้ก่อนนะคะฝึกจนคุณรู้สึกว่าเบาสบายนะคะหัวไหล่ไม่กิ๊กไม่แก๊กนะคะไม่กิ๊กไม่แก๊กก็คือกระดูกหัวไหล่เนี่ยมันจะคลิกแคลกสำหรับคนที่นั่งหน้าคอมนั่งก้มหน้าขับรถหรือว่ายกของหนักทำท่านี้นะคะได้หมดวิดีโอค่าที่มันสอนโอเคทีนี้พอเราหายใจเข้าทีนี้ขั้นที่สองพอเราจับจังหวะร่างกายเราได้แล้วเนี่ยหายใจออกพร้อมกับก้มนะคะทีนี้ดูการก้มไม่ให้ไม่ได้ก้มอย่างนี้ไม่ให้หลังโค้งนะคะไม่โค้งแบบนี้เป็นตรงนี้สะโพกนะคะสะโพกเราเป็นเหมือนบานพับพยายามเมนเทนกระดูกสันหลังนะคะก้มแบบนี้โอเคเอาแค่นี้ก่อนเนาะขั้นที่สองสอนละเอียดเนาะหายใจออกนะคะหายไปให้กระดูกสันหลังตรงๆนะคะนะคะอย่างนี้ทีนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าช่วงที่ครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะโค้งนิดนึงเอามือลงให้ถึกนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเวลาครั้งแรกเนี่ยเข่าเรายังตึงอยู่นะคะเราเพิ่งตื่นนอนเนี่ยให้งอเข่าได้แต่ข้อสำคัญคือที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการให้ท้องเนี่ยแนบกับกรอยคือให้หน้าท้องเนี่ยมันลงติดกับช่วงหน้าตักเรานะคะตอนนี้เราจะค่อยๆผ่อนลมหายใจออกให้ได้มากที่สุดออกให้ได้มากที่สุดจนสุดถึงตรงนี้เลยนะคะหัวก็ตามที่หลังสุดนะคะทีนี้ช่วงนี้เนี่ยพอมันถึงตรงนี้แล้วเนี่ยค่อยๆพยายามหายใจออกอีกแล้วก็ยืดแฮมสตริงนะคะแฮมสตริงว่าอะไรแฮมสตริงไอ้กระดูกเนี่ยเส้นเอ็นด้านหลังเราเนี่ยนะคะยืดที่หลังยืดครั้งสุดท้ายนะคะไม่ต้องกังวลว่าเข่างอไม่เป็นไรให้รู้ว่าหน้าท้องเราเนี่ยลงแล้วไปประกบกับช่วงกรอยไม่รู้ว่ากรอยเรียกภาษาไทยว่าอะไรเดี๋ยวใครแปลให้ด้วยแล้วกันนะคะคือสควีซหายใจออกสุดแล้วก็คอมมิตนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวทำให้ดูช้าๆนะคะช้าๆนี้วันนี้เพิ่งครั้งแรกที่ก้มเนี่ยครั้งแรกที่พับตัวดีกว่าเพราะถ้าเรียกว่าก้มเนี่ยคนจะทำงี้ครั้งแรกที่พับตัวเนี่ยเข่ามันจะยังไม่ยืดเต็มที่เนี่ยก็ให้งอเข่านะคะโอเคหายใจเข้าหายใจออกนะคะคอนเซนเทรตที่จมูกนะคะจมูกเนาะจะได้ไม่เวียนหัวแล้วก็จะได้ไม่หน้ามืดนะคะแล้วก็คอนเซนเทรตที่ลมหายใจนะคะเห็นไหมคะก้มให้หลังตรงเนาะแล้วก็นี่พอมันสุดแล้วเนี่ยเอาหลังเป็นหลักเนาะพอมันสุดแล้วเนี่ยเอาแขนเหยียดอย่างนี้นะคะใครยังแขนไม่สุดรอบแรกเนี่ยไม่เป็นไรนะคะข้างลำตัวทีนี้หายใจออกเรื่อยๆนะคะพยายามสควีซนะคะหายใจออกสุดแล้วเนี่ยทีนี้ค่อยๆเริ่มหายใจเข้าก็ยืดกระดูกสันหลังเดียวเก็บแขนไว้ที่นี่นะคะยืดไปดึงไหล่นะคะดึงไหล่ออกอย่ายืดแบบนี้นะคะดึงไหล่ออกด้านข้างให้ไหล่ผายนะคะอันนี้หายใจเข้าอีกทีหนึ่งพอหายใจเข้าเต็มที่แล้วเนี่ยพับตัวอีกทีหนึ่งนะคะพับตัวหายใจออกเนอะแล้วนี่หายใจเข้าเอาแค่นี้ดีไหมวันนี้เอาแค่นี้ดีไหม
นะคะทีนี้เดี๋ยวทำท่าถัดไปให้ดูเอาให้ครบสันสลูเตชันแล้วก็อยากให้เพื่อนๆไปหัดแค่จุด 3-4 จุดนี้ก่อนจนคิดว่าว้าวฉันคล่องแล้วนะขออันต่อไปนะคะต่อไปทำยังไงจะทำแล้วนะแล้วจะไม่พูดนะช้าๆนะคะระดับความเร็วหรือความช้าเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการที่เราหายใจนะคะคือให้การหายใจเนี่ยเป็นตัวนำคือตรงนี้เนี่ยเราอยากหายใจให้เข้าก็หายใจเข้าให้สุดทีนี้จะเริ่มหายใจออกตรงนี้นะคะจะเต็มสุดแล้วย่อเข่านะคะเก็บขาไปนะคะใช้สังเกตที่แขนนะคะแขนตึงมือก็กางไปขาหนึ่งตรงนี้นะคะถ้าเรียกการสับของการออกกำลังใจก็เรียกพลังนะคะตรงนี้เอาให้มั่นคงก่อนนะคะเสร็จแล้วหายใจออกหายใจออกท่านี้นะคะให้ไหล่แผ่ตรงนี้หายใจออกให้สุดนะคะตัวเองไม่ลงหายใจออกหมดก่อนแล้วค่อยวางตัวลงพอวางตัวลงเนี่ยปลายเท้าพอยนะคะไหล่ไม่เป็นอย่างนี้นะคะไหล่แนบลำไหล่พายออกข้อศอกแนบลำตัวทีนี้จะดูครอปจะทำครอปบ้าเนี่ยค่อยๆหายใจเข้าค่ะขึ้นนะคะใครขึ้นได้แค่นี้ก็แค่นี้นะคะใครขึ้นได้แค่ไหนก็แค่ไหนนะคะถ้าเหยียดได้ก็เหยียดแต่ให้concentrate ให้ตั้งจุดสนใจตรงที่กระดูกก้นกบนะคะทีนี้พอขึ้นหมดแล้วเนี่ยทำยังไงขึ้นหมดปุ๊บกลับมาแพลงต่อเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเท้าอันนี้เป็น downward facing dog นะคะ downward facing dog เนี่ยไม่จำเป็นต้องทำไกลนะคะก็สำคัญคือทำยังไงให้ขาหลังตึงกับแขนตึงค้นหัดใหม่ๆเนี่ยเดินมาข้างหน้าได้เลยนะคะเสียงจะหายนะทำงี้ได้เลยนะคะแล้วก็เราสามารถจะจับท่าเราได้นะคะเหมือนปีนตุ๊กแกมั้ยจับเราแล้วก็ไม่ให้ไหลพอนะคะ make sure ว่าไหลเราแผ่เหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆผลักไปนะคะขาก็เหมือนกันจับได้ค่ะไม่ต้องไปทรมานแบบนี้นะคะเถอะมาใกล้ๆได้คออย่างเดียวให้กระดูกให้คอนเซนเทรตกระดูกก้นกบกับหน้าท้องนะคะแล้วหายใจยาวๆที่จุดเนี้ย5ครั้งนะคะพอ5ครั้งแล้วเนี่ยจะกระโดดเฮ้ยอย่าเพิ่งหัดกระโดดนะคะงอเข่าแล้วก็ค่อยๆกลับมาที่เดิมเหมือนเดิมนะคะงอเข่าแขนตึงไว้ก่อนนะคะอย่างอแขนตึงนะพยายามแล้วก็ยืดก้นแล้วค่อยยืดกระดูกสันหลังหายใจเข้าหายใจออกเข้าออกอันนี้เป็นสันสลูเตชันแบบง่ายๆให้หัดก่อนนะคะแค่นี้ก็เหงื่อออกทำแค่นี้ทำวันละหลายรอบก็ได้น้ำหนักก็จะลงขุนก็จะสวยนะคะทีนี้เนี่ยเอาละเอียดตอนขั้นที่1ให้ผ่านก่อนนะคะเอาออกตรงนี้เนี่ยเอาให้จบสวยไม่ต้องทำเร็วนะคะช้า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 แล้วดีเองวันนี้เอาเท่านี้เดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนึงแบบรวมนะคะแต่ขอให้ทำเนี่ยท่านี้ก่อนนะคะท่านี้ก่อนเนาะอาจจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งแบบไม่พูดพูดแล้วเนี่ยพูดแล้วหอบไปด้วย
สวัสดีวันนี้นะคะไปหายใจเข้าหายใจออกยืดอันนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยทำที่หลังเดี๋ยววันหลังมาต่อไอ้สองสามจุดด้านหลังเนาะแล้วก็ถ้าใครไปทำตามที่บอกเนี่ยนะคะก็จะพัฒนาส่วนต่างๆของร่างกายเนาะแล้วก็เหงื่อออกนะน้ำหนักลดแน่นอนถ้าตั้งใจทำแค่เนี้ยซันซาลูเตชันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปท่ายากๆเอาแค่นี้ให้ผ่านถามว่าการวัดการผ่านวัดตรงไหนตัวเรานี่แหละค่ะรู้เองนะคะเราเนี่ยเป็นครูนะคะว่าเราเนี่ยเป็นครูแล้วรู้ว่ามันจะเราจะรู้เลยว่าเออวันนี้มันยืดได้มากขึ้นนะก็คือพัฒนาจากตัวเราเองไปทีละสเต็ปเพราะอันนี้เนี่ยบอกแบบละเอียดเป็นจุดๆเลยนะ เสียงหายแล้วโอเคนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาฟัง